อยู่กับพี่ปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะพี่ปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้มเอาตำแหน่งไหนดีพี่ปุ้มเคยเป็นอดีตเลขานายกยุคคุณยิ่งลักษณ์พี่ปุ้มเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยุคคุณทักษิณใช่ไหมพี่เป็นอดีตเป็นโฆษกพรรคไทยรักไทยเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเคยถูกแบน111เป็นบ้านเลขที่111แล้วตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยตัวคนเดียวลำพังตัวคนเดียวลำพังทำร้านกาแฟทำร้านกาแฟโฆษณาแฝงไว้ก่อนเบรนเวกเบรนเวกนะครับก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยฮะไม่ยุ่งกับใครเลยคือจริงๆครั้งสุดท้ายที่ยุ่งกับการเมืองก็คือไปพยายามทำพรรคใหม่พรรคนึงนะครับสร้างอนาคตไทยแล้วมันก็ไม่เวิร์กด้วยเหตุผลอะไรนานๆมันไม่เวิร์กขึ้นมาก็ตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการเมืองนะฮะเป็นถอยออกมาเป็นคนดูนะครับแล้วก็ผู้สังเกตการในฐานะที่ยังสนใจการเมืองอยู่นะฮะแล้วก็พูดคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างใครแวะมาที่ร้านมานั่งคุยก็มาคุยให้ฟังบ้างก็เป็นสถานที่ข่าวกรองหน่วยข่าวกรองหน่วยข่าวกรองแต่ว่ากรองจากกาแฟไม่รู้ถูกหลอกถูกอะไรบ้างก็วิเคราะห์กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าผมรู้ว่าเบื้องลึกอะไรในของเพื่อไทยนะไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมถามไม่เกรงใจนะถามไม่เกรงแต่ถามไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงการเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้พ้นจากบริบทที่เราเคยเห็นมาในอดีตถึงแม้จะมีอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกับระบบเดิมเนี่ยแต่ไอ้ระบบเดิมมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นผมเริ่มอย่างนี้เลยพี่ทำเพื่อไทยพี่ทำไทยรักไทยมาผมตบปากเลยนี่พี่ทำไทยรักไทยมามองเพื่อไทยที่มันเป็นผลสืบเนื่องจากไทยรักไทยยังไงตอนเนี้ยอ๋อมันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆแล้วคุณแพทองธารวันก่อนที่รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดชัดว่าประวัติศาสตร์มันมีความยาวนานบทบาทของประสบการณ์ของเพื่อไทยต้องนับกลับไปรวมถึงบทบาทของไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรสร้างขึ้นมาเมื่อปี42เนี่ยแล้วก็ชนะเลือกตั้งปี44กับปี48ซึ่งถล่มทลายเนี่ยนะครับก็เป็นบทบาทที่ได้รับผลสำเร็จแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดจากการรัฐประหารการต่อสู้บนท้องถนนพลังประชาชนชนะเลือกตั้งแต่นายกสมชายวงสวัสดิ์ก็ไม่ได้อยู่ในทำเนียบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแต่ในที่สุดถูกรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแพทองธารหรือคุณอุ๊งอิ๊งพูดมันก่อนเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงครับนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึงเขาเรียกอะไรองค์ความรู้ที่ตกผลึกอยู่ในกลไกสมองของคนที่คุณอยู่ในเพื่อไทยปัจจุบันครับไม่นับเฉพาะคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งอะนะอีกหลายคนเนี่ยแล้วก็องค์ความรู้ในฐานะสถาบันการเมืองสถาบันนึงเนี่ยมันมีบทเรียนที่มากพอนะครับในการทำการเมืองไทยไม่งั้นเนี่ยเพื่อไทยเองถึงแม้เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะพลาดในเชิงยุทธวิธีนะครับและอาจจะพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยซ้ำไปก้าวไกลถึงชนะขึ้นมาแล้วนั่นก็คือบริบทของการเมืองใหม่ที่ผมกำลังจะพูดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ว่าเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับครั้งอื่นๆเขาเนี่ยชนะที่หนึ่งมาตลอดเป็นครั้งแรกปี66เนี่ยเป็นครั้งแรกที่แพ้เลือกตั้งคือมาที่สองแต่ก็ยังเป็นปึกแผ่นพอแล้วในที่สุดด้วยความพลิกผันทางการเมืองแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าเก๋าเกมพอสมควรนะครับใครจะว่าตระบัดสัตว์หรืออะไรก็นั่นก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แต่ในที่สุดก็มาจับมือกับฝั่งเก่าที่ต่อสู้กันมาแล้วก็เป็นรัฐบาลได้ครับเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งนึงส่งคนคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นในองค์ความรู้ของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกนะฮะฟังพี่อย่างเงี้ยมันเหมือนเพื่อไทยแพ้ศึกเลือกตั้งแต่ชนะสงครามก็ยังไม่จบแต่สงครามยังไม่จบมันจริงๆมันเป็นแค่อีกศึกหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบริบททางการเมืองเนี่ยเพื่อไทยเองก็เจ็บปวดนะครับครั้งนี้ผมคิดว่าแน่นอนการรัฐประหารการอะไรเนี่ยมันถูกกระทำนะครับหรือเขาเรียกอะไรนะนิติอะไรนะนิติสงครามนิติสงครามมันก็เป็นการถูกกระทำครับถูกปิดประวัติศาสตร์เป็นคนตัดสินแล้วก็สาธารณชนก็จะต้องตัดสินแต่ในขณะเดียวกันครั้งเนี้ยพูดง่ายว่าราคาหรือต้นทุนน่ะค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับนะครับในการที่หัก MOU กับก้าวไกลเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเรา
ผมใช้คำว่าเสรีนิยมดีกว่าเพราะทุกคนมันตอนนี้มันก็ลงเลือกตั้งกันหมดแล้วนะครับในสายในฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยตรงเนี้ยที่มีก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งต่อสู้กับอีกฝั่งนึงมานานเนี่ยเขาหวังว่าจะได้จับมือกันเออใช่เขาหวังว่าจะได้จับมือกันนะครับเอาละในเมื่อก้าวไกลมันหาคะแนนไม่ได้จากกลไกของสว.นะครับซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเขามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับก้าวไกลมันก็ทำให้เพื่อไทยต้องมาจับมือกับฝั่งนี้แต่ไอ้ตรงที่ไปหักตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันเสียความรู้สึกของคนที่เพื่อไทยได้ละ10ล้านเสียงเนี่ยมันยังวัดไม่ได้นะว่ายังคงอยู่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าก้าวไกล14ล้านเสียงของเขาเนี่ยยังค่อนข้างเข้มแข็งเลยล่ะยังค่อนข้างเข้มแข็งเลยนะฮะแล้วก็จะได้เติมน้ำมันด้วยอีก 3-2-3 ปีเนี่ยคนที่อายุต่ำกว่า18แต่ขึ้นมาเป็น18ใน2ปีต่อไปเนี้ยหรือ3ปีต่อไปเนี้ยก็น่าจะเป็นก้าวไกลหมดถ้าเพื่อไทยไม่สามารถพลิกเกมตัวเองนำเสนอนโยบายหรือมีชุดความคิดหรือพลิกบริบททางการเมืองเลยว่าตัวเองไม่ใช่การเมืองเก่านะแต่เป็นการเมืองเฉพาะกิจช่วงเนี้ยเพื่อแก้ปัญหาแล้วพลิกบริบทไอ้บริบทตรงเนี้ยเขาพยายามทำอยู่เช่นการเสนอคณะกรรมการอันนี้ก็เรื่องประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญใช่ครับนะครับมันก็อาจจะไม่ทันใจหลายหลายคนแต่ว่าถามว่าเพื่อไทยพยายามทำไหมรัฐบาลคุณเศรษฐาก็พยายามทำเออนี่ผมก่อนเข้ารายการผมวิพากษ์เขาต้องเยอะนี่กับเปิดรายการผมกับโอ้โหนี่มาจากเพื่อไทยหรือวะเนี่ยช่วยเขามากไปเปล่า งั้นเดี๋ยวถามก่อนงั้นผมซักค้านแต่จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นงั้นผมซักค้านพี่บอกว่าเขาก็เสียอะไรมาเยอะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วครั้งนี้เขาก็ต้องแลกอะไรเยอะเพื่อที่สุดท้ายที่สุดคุณเศรษฐาเป็นนายกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมถามแบบใจร้ายเลยแต่สิ่งที่เขาได้มาก็อาจจะเยอะนะพี่คุณทักษิณกลับบ้านความมั่นคงในฐานะพรรคเพื่อไทยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนขั้วและเป็นขั้วอำนาจเดิมมีความมั่นคงทางการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวกับชนชั้นนำแล้วคือมองแบบนี้ไม่ได้พี่ใจผมเนี่ยนะผมไม่เคยคิดนะผมอาจจะผิดนะเพราะว่าอาจจะรู้น้อยแต่ผมไม่คิดว่ามันมีซุปเปอร์ดีลมีดีลอะไรหรอกครับคุณทักษิณกลับบ้านนี่คือคุณทักษิณแกอยากกลับบ้านแกอายุ70กว่าแล้วแล้วก็แกก็มีความรู้สึกว่าแกก็อยู่ข้างนอกมานานการกลับบ้านของคุณทักษิณเองก็มีราคาต้นทุนนะการที่มายอมรับยืนต่อหน้าศาลแล้วรับก็คือศาลพิพากษาแล้วอ่ะรับคำพิพากษานั้นคุณทักษิณก็คือการยอมรับผิดนะนะฮะแล้วก็โทษจำคุก8ปีนะครับครับมีพระราชทานอภัยโทษลดโทษพระราชทานลดโทษเป็น1ปีก็ยังถือว่าต้องติดคุกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ราคาแพงเหมือนกันเพราะคุณทักษิณเองก็ปฏิเสธมาตลอดว่ากระบวนการไม่ยุติธรรมผมไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำอะไรแต่เมื่ออยากกลับบ้านมันก็ต้องกระโดนตรงนี้อันนี้เป็นตัวล็อกตัวแรกครับนะครับดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่มีล็อกตัวแรกล็อกตัวที่สองก็คือคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกนะครับแล้วก็ทั้งสองอันเนี่ยจะผมไม่เชื่อว่ามันมีดีลแต่สาธารณชนเนี่ยเขาเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละที่ทำให้เพื่อไทยจับมือกับทางฝั่งเก่าอันนี้ไอ้ฝั่งเก่าเนี่ยก็ไว้ใจได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าภูมิใจไทยเอง70กว่าเสียงเขาก็ไม่ธรรมดาเขาชนะนี่เขาเข้าเป้าเลยนะนะครับรวมไทยสร้างชาติอาจจะน้อยไปหน่อยและพลังประชารัฐก็อาจจะเสียศูนย์ไปนิดหนึ่งเพราะพาร์ตี้ลิสต์แทบจะไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการใหม่เพื่อไทยเนี่ยกลับถูกผลักออกมาตอนนี้มีหลายคนมาพูดกับผมที่ร้านกาแฟผมเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยเดี๋ยวนี้เขาเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟไปแล้วคือกลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมครับใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์คนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยคนที่ไม่เลือกเพื่อไทยโดยเฉพาะในคนในกรุงเทพเนี่ยก็คือคนที่ไม่เห็นว่าเพื่อไทยเป็นพรรคใหม่เป็นพรรคแบบใหม่เพื่อเห็นว่าเพื่อไทยเป็นพรรคแบบพรรคอุปถัมภ์ผมขอเรียกเนี้ยพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในระบบการเมืองอุปถัมภ์ครับคือมีบ้านใหญ่มีอะไรนะครับแล้วก็ยังมีคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณมีคนรักเยอะต้องยอมรับแต่ก็มีศัตรูทางการเมืองเยอะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เทคะแนนข้ามไปถึงก้าวไกลเลยเนี่ยถึง 40,000 คะแนนต่อเขตเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนว่าอาจจะยังไม่ไว้ใจคุณทักษิณไม่ว่าในกรณีใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น
ในกระบวนการขอซึ่งเดี๋ยวเรามันจะกระทบกับคุณอุ๊งอิงถูกไหมใช่เพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณทักษิณส่วนตัวอย่างเดียวแต่มันคือครอบครัวคุณทักษิณใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้ข้ามไปเลยทำไมเลี้ยวขวามาสมมติเลี้ยวขวามาจากพลังประชารัฐไม่ชอบลุงตู่ไม่เอาแล้วป้อมภูมิใจไทยกรุงเทพก็ยากทำไมไม่คะแนนไม่หยุดอยู่ที่เพื่อไทยล่ะคะแนนข้ามไปก้าวไกลเลยทั้งที่หลายคนตอนหลังก็บอกผมเออหรอก้าวไกลเขามีเรื่อง112ด้วยเหรอเอองงกันไปแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่จะนำการเปลี่ยนแปลงเห็นว่าก้าวไกลเป็นพรรคที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบริบททางการเมืองด้วยก็คือเปลี่ยนแปลงจากระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์เดิมสู่การเมืองแบบใหม่ครับใช่มั้ยฮะใช่ครับนี่เพื่อไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในลูกผีลูกขนผมคิดว่าการที่วันนี้คุณแพทองธารขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมว่าเขาพยายามตอบโจทย์อันนี้แต่ว่ามันก็ดูไม่ตอบโจทย์นะพี่มันก็ไม่ตอบโจทย์ 100% เพราะว่าคุณแพทองธารอย่างที่เรารู้อ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะคุณทักษิณมีคนที่มีความจำที่ดีกับคุณทักษิณมีเยอะแล้วก็นโยบายของไทยรักไทยอะไรต่างๆนานารวมมาทั้งถึงช่วงคุณยิ่งลักษณ์ก็ตามเนี่ยนะมีนโยบายหลายเรื่องที่คนจำได้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเรียกเป็น legacy คือเป็นมรดกที่ดีเป็นมรดกที่ดีสำหรับคุณแพทองธารนะฮะแต่มันก็มีอีกหลายอย่างที่คนไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบตระกูลชินวัตรก็เป็นสิ่งที่คุณแพทองธารทำยังไงที่จะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะนำสกุลชินวัตรเป็นลูกคุณทักษิณแต่คุณแพทองธารจะแสดงตัวอย่างไรล่ะจะเล่นบทบาทตรงนี้อย่างไรที่ทำให้คนมองว่าเขาเป็นคนใหม่นะเขาก้าวข้ามตรงนั้นเขาพูดกันตรงๆไม่เหมือนพ่อเขานะตรงนั้นตรงนี้อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็ต้องซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดกลับไปจำได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ปีกว่าของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆก่อนที่กปปสจะออกมาเดินประท้วงคุณยิ่งลักษณ์เพราะพรบนิรโทษกรรมเนี่ยคนก็เริ่มมองคุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนคนทหารบางคนผมจำได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ซ้ำไปพูดคล้ายพูดในทำนองว่าพูดกับพี่ไม่รู้เรื่องก็พูดกับน้องสาวได้มันเริ่มได้เพราะนั้นคุณแพทองธารไม่ใช่ว่าหมดโอกาสครับนะครับคุณแพทองธารจะต้องยืนบนขาตัวเองและเป็นตัวของตัวเองถึงจะเดินได้แต่ไอ้พรรคทัศนคติหรือวัฒนธรรมองค์กรของพรรคเนี่ยมันคงต้องเปลี่ยนอีกเยอะซึ่งมันจะเปลี่ยนได้ไหมครับพี่เพราะว่าถ้าเราไปรื้อในโครงสร้างคณะกรรมการบริหารหรือว่ารองหัวหน้าพรรคที่ต่อเนื่องมาจากคุณแพทองธารเนี่ยก็ดูเป้าหมายชัดว่าพรรคเพื่อไทยต้องการอยากจะเห็นเป็นการทรานสฟอร์มคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ที่ว่าก็เป็นลูกหลานของคนรุ่นเก่าในพรรคเหรอถ้าก็ต้องให้โอกาสเขาเออมันคือลูกนักการเมืองไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปไม่ควรเป็นจำเลยสังคมนั่งไหนพ่อเขาอาจจะมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแบบบ้านใหญ่ครับแต่พ่อเขาก็บางทีหลายคนก็ไม่ใช่เป็นคนที่เสียหายพูดอย่างคุณสนอเทียนทองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองเป็นนักเลงไทยโบราณครับผมรู้จักท่านดีพูดไหนคำไหนคำนั้นหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ทำงานได้ดีนะเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยถูกไหมครับแล้วคุณสรวงเทียนทองซึ่งผมก็รู้จักดีเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านแล้วก็สามารถผมเชื่อว่าอีกสักนิดนึงก็น่าจะเป็นมือประสาน10ทิศคนใหม่ได้ในฐานะเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารคนอื่นอาจจะมีนามสกุลที่คุ้นเคยครับมรดกตกทอดกันมาแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตัวเดิมใช่ไหมฮะพ่อต้องถอยพ่อพี่ป้าน้าอาลุงต้องถอยแต่คนรุ่นใหม่เดินแต่คนรุ่นใหม่จะเดินเนี่ยทัศนคติทางการเมืองต่างหากที่สำคัญบริบทในอุดมการณ์คืออะไรวันนี้ เรายังไม่เห็น คือสิ่งที่เป็นนโยบายที่ขณะนี้รัฐบาลผลักดันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นประชานิยมแบบเดิมหมดใช่ไหมจะเป็นหมื่นบาทจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพักหนี้เกษตรกรจะเป็นอะไรมันเป็นประชานิยมถามว่าประชานิยมดีไหมประชานิยมบางอย่างมันก็อาจจะดีแต่มันไม่ใช่ละเพราะว่าผมว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำสำเร็จเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ของบริบทเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันมันต้องการความ
แล้วรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลตอนนี้มันต้องการรัฐบาลที่สามารถจะพลิกแล้วก็วางพื้นฐานการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่แล้วนะครับสงครามอาจจะมีหรือไม่มีหรือมีสงครามย่อยทะเลจีนใต้ไต้หวันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวแล้วก็การส่งออกมันก็ไม่เกิดขึ้นละทุกคนปิดประเทศหมดทุกคนมีแนวทาง protectionist ประเทศไทยผลิตอะไรล่ะประเทศไทยผลิตอะไรให้คนไทยอาหารของคนไทยคนไทยมีพอกินหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่สำคัญแน่นอนถามว่าทุกคนอยากได้หมื่นบาทถามคุณอยากได้หมื่นบาทผมอยากได้ครับถามผมอยากได้หมื่นบาทผมก็อยากได้แต่ผมเห็นโพอันนึงคนส่วนใหญ่คนส่วนจำนวนมากเลยบอกว่าได้หมื่นบาทแต่ต้องไม่ทำให้เสียหายนะประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่วันเนี้ยคือบริบทของพรรคเพื่อไทยนั้นนโยบายที่บอกว่าให้หมื่นบาทเนี่ยมันไม่มีอุดมการณ์อะไรอยู่ข้างหลังที่ชัดเจนครับคนมองว่าเอาหมื่นบาทไปพูดง่ายว่าหมื่นบาทไปแล้วก็ได้ดีนะนะจบไปหนึ่งปีหน้าทำไงคือถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่อง universal income อย่างที่หลายประเทศก็พูดกันว่าต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำให้ประชาชนเนี่ยมันอาจจะพัฒนามากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นกลายเป็นที่ถกเถียงกันกับนักวิชาการได้แต่วันนี้คุณจะใช้ห้าแสนล้านปั๊บเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นพี่ปุ้มกำลังบอกกับเราว่าย้อนกลับไปคำถามแรกจากวันที่พี่อยู่ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามันก็มีมันเปลี่ยนแตกต่างในเชิงนโยบายคือไปดูถ้าเกิดคุณไปดู300นโยบายของก้าวไกลหลายอย่างมันก็เป็นแค่ช้อปปิ้งลิสต์ซึ่งใครก็ทำได้แต่อย่าลืมว่าใน300นโยบายของก้าวไกลนะมันมีบริบทของความคิดความอ่านอะไรบางอย่างในการที่อยากจะพลิกเปลี่ยนประเทศถูกไหมครับพลิกเปลี่ยนประเทศผมไม่แตะสถาบันซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงอะไรของสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นหลักของประเทศที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้ส่วนอื่นในเรื่องของระบบรัฐราชการในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลเขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนในคนประชาชนคนไทยถึงให้เขาถึง14ล้านเสียงใช่ไหมฮะนี้ถ้าเกิดเพื่อไทยกลายเป็นพรรครักษาสถานะของประเทศคือรักษาเขาเรียกอะไรรักษาสเตตัสโคฝรั่งคืออยู่แค่นี้ฉันอยู่ไปได้แล้วเดี๋ยวฉันก็แจกหมื่นบาทเดี๋ยวฉันก็พักหนี้เดี๋ยวฉันผมว่านี่ไม่พอไม่พอนะไม่พอแล้วก็คุณอุ้งอิงก็ไม่พอด้วยคุณอุ้งอิงถึงต้องแต่คุณอุ้งอิงก็คงรู้นะถึงพูดว่าต้องไปทำผู้นำทำการบ้านอ่ะเพื่อให้พรรคมายืนเป็นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมว่าต้องให้โอกาสเธอนะให้กำลังใจแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นนะนายกอ่ะอย่าเพิ่งเป็นใช่ไหมพี่อายุ35เนี่ย45เป็นเนี่ยผมไม่อยู่แล้วก็ยังเป็นได้ถูกป่ะครับเพราะสมมติฐานที่ผมคุยกับพี่ต้นรายการก็คือการที่คุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคตอนเนี้ยมันเป็นสเต็ปแรกสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หรือเปล่ามันเป็นสเต็ปแรกของการสู่เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ถ้าเขาคิดเร็วๆนี้ผมก็คิดว่ามันจะเหนื่อยซึ่งเร็วๆนี้ก็เท่ากับว่าคุณเศรษฐาลงคุณอุ้งอิงขึ้นนะซึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะให้คุณเศรษฐาลงนอกจากคุณเศรษฐาไม่สามารถเดินต่อได้เพราะว่าเรื่องหมื่นบาทเรื่องอะไรแต่ในขณะแล้วก็แต่นั้นก็เพื่อไทยก็จะโดนทั้งพรรคถูกไหมครับคุณเศรษฐาก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินจะน้อยยังมีอะไรที่ไม่ลงตัวเยอะเลยแต่ก็ถือว่าแสดงได้ดีนะถือว่าแสดงได้ดีนะถือว่าออกมาไปพบปะพี่น้องประชาชนพูดจาการตอบคำถามนักข่าวการอะไรเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้อะใช้ได้สำหรับมือใหม่นะฮะผมว่าอยู่อีกสักเดือน2เดือนอาจจะเคี่ยวกว่านี้เยอะ นะเพราะว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเพราะเรียนรู้เร็วนะฮะจริงๆในโมเดลเนี้ยผมเคยพูดหลายที่เหมือนกันว่าโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่สิงคโปร์เคยทำลีกวนยูเนี่ยตอนจะออกจากตำแหน่งเนี่ยจริงๆเขามีคนถามว่าจะให้ลีเซินหลงเนี่ยลูกชายเนี่ยขึ้นไหมปรากฏยังลีกวนยูยังลีกวนยูก็ไปเอาเพื่อนตัวเองคือคนที่รู้ตัวเองไว้ใจมือขวาตัวเองเนี่ยค
ือโกจกตงเนี่ยมาเป็นนายกโกจกตงเป็นนายกอีก14ปีนะเออ14ปีนะครับไม่ได้เป็นนายก4เดือนแล้วก็ให้หลีเซินหลงขึ้นนะ14ปีหลีเซินหลงได้ไปเป็นรัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนี่เรียนรู้ระบบทั้งหมดครับพร้อมโกจกตงก็ถึงเวลารีไทร์พอดีก็เกษียณอายุตัวเองหลีเซินหลงก็ขึ้นแล้วก็เป็นนายกอยู่ได้นานระบบมันก็มีความมั่นคงนะฮะนี้ถ้าเกิดผมไม่กล้าไปบังอาจบอกคุณอุ้งอิงว่ารอ14ปีครับเข้าใจไหมฮะแต่ผมมองว่าด้วยอายุ35เนี่ย45เนี่ยมันยังไม่ได้เคยสายเกินไปหรอกถูกไหมครับแล้วก็แต่แล้วก็45ก็จะสู้กับคนรุ่นใหม่อีกรุ่นนึงแล้วนะจริงๆก็ไม่รุ่นใหม่หรอกหลายๆชื่อก็จะมีคุณธนาธรซึ่งพ้นอีก7ปีก็พ้นครับคุณนายติมคุณโรรังสิมันโรมคุณวิโรจน์50กว่าแล้วมั้งตอนนั้นครับก็แล้วก็จะมีอีกหลายคนนะฝั่งขวาก็มีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณสกลทีอะไรพวกนี้พวกนี้ยัง40กว่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็สู้กันสิครับใช่ไหมฮะในเชิงความคิดแต่ผมขอญาติแฟนเพื่อไทยนะครับขอญาติมองโลกในแง่ร้ายเลยถ้าพี่ปุ้มบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งยังมีเวลาแต่พรรคเพื่อไทยมีเวลาขนาดนั้นเหรอพี่พรรคเพื่อไทยเองผมไม่ทราบว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าการที่เอาคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาก็เพราะต้องมีเรือธงให้ที่พร้อมนะครับที่จะเอาพรรคให้อยู่นะฮะผมคิดว่าคุณหมอชลน่านในฐานะหัวหน้าพรรคก็ทำได้ไม่เลวหรอกแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีบทบาทอะไรจนกระทั่งมาหาเสียงแล้วก็ในช่วงเจรจาที่ดูจะมีบทบาทผมก็ต้องใช้ตัวหัวหน้าพรรคใช่ครับหัวหน้าพรรคไทยรักไทยหลังจากที่คุณทักษิณถูกรัฐประหารแล้วก็คือคุณจตุรงค์ฉายแสงแต่พอถูกยุบก็โดนแบนหมดครับถูกไหมครับแล้วหัวหน้าพรรคพลังประชาชนแต่ละคุณยิ่งลักษณ์คุณนายกสมชายก็ไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่เป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและคุณสมัครสุนทรเวชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยจะเป็นตัวจริงเลยต้องยอมรับตัวนั้นครับไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาหน้าเคารพนับถือแต่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคในเชิงที่จะเป็นผู้นำทางความคิดครั้งเนี้ยคือเป็นครั้งที่เอาคุณแพทองธารซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยเนี่ยขึ้นมาเขาก็คงหวังว่าคุณแพทองธารเนี่ยพร้อมอย่างน้อยในระดับหนึ่งด้วยประสบการณ์ที่เคยรับรู้จากคุณพ่อมาเคยสังเกตการอะไรต่างๆมาเนี่ยพร้อมในระดับหนึ่งที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วคนเองก็ยังเกรงใจคุณทักษิณอยู่ครับในขณะที่คุณทักษิณถึงแม้ยังจะติดอยู่ในโรงพยาบาลหรือยังติดคุกอยู่นะครับหลายคนก็ยังให้ความเคารพนับถือในพรรคเองถ้าเกิดชูใครขึ้นมาสักคนหนึ่งไม่รู้ใครสักคนหนึ่งซึ่งเหมือนเดิมอ่ะคือไม่ใช่หัวหน้าพรรคตัวจริงเนี่ยพรรคก็อาจจะแตกได้นะเพราะว่าก็มีคนที่เสียใจเยอะเหมือนกันว่าทำไมตัวเองฉันไม่ได้ตำแหน่งหรือการทำงานต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับการที่คุณแพทองธารมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคุณแพทองธารอาจจะบอกว่าเอาเด็กหมดเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องยุ่งแต่คุณแพทองธารก็พูดดีวันนั้นก็คือผู้ใหญ่ก็ต้องมาช่วยกันครับเด็กก็อยู่คนที่มาใหม่ก็ต้องอยู่ด้วยกับผู้ใหญ่ผมว่าในลักษณะนั้นก็เป็นองค์กรแบบบริษัทไทยจีนอ่ะใช่ไหมบริษัทไทยจีนใหญ่ๆเนี่ยใช่คอยเขาเป็นคุณเป็นลูกจ้างมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่ทิ้งคุณนะใช่ให้เป็นที่ปรึกษาบ้างให้เป็นอะไรดูแลเลี้ยงดูเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเขาดูแลครับนะครับเพราะผมถ้าเกิดเพื่อไทยสามารถทำอย่างนั้นได้คุณอุ้งอิงสามารถทำอย่างนั้นได้ผมว่าเพื่อไทยก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่ใช่คุณอุ้งอิงไม่มีใครทำได้ผมว่าพี่ปุ้มให้ภาพนี้ชัดก็คืออย่างน้อยที่สุดให้ในพรรคมันอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอย่าแตกกันเพราะว่าถ้าแตกส่วนหนึ่งมันจะวิ่งไปเพื่อก้าวไกลเพราะคิดว่าจะชนะคือคนที่เป็นสสเนี่ยต้องเข้าใจตกหรือได้มาเนี่ยลงครั้งหน้าก็อยากเป็นสสอ่ะครับถ้ามันอยู่พรรคตรงนี้แล้วมันบอกว่าโทษนะตายแล้วไม่ได้เป็นเว้ยสสไม่ได้เรื่องละคนที่เอียงซ้ายหน่อยพูดง่ายว่าเสรีนิยมหน่อยก็วิ่งไปก้าวไกลครับคนที่ขวาหน่อยก็อาจจะวิ่งไปรวมไทยสร้างชาติเลยใครจะไปรู้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ก่อน อยู่ด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวเราสร้างพรรคด้วยกันผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณอุ้งอิงพูดออกมาชัดซึ่งจะเป็นความท้าทายของคุณอุ้งอิงแล้วก็พรรคเพื่อไทยมากครับพี่แล้วก็คุณเศรษฐาด้วยแล้วก็คุณเศรษฐาด้วยใช่ไหมเพราะว่าการที่คุณเศรษฐาเป็นนายกแต่ถ้าเกิดคุณนายเป็นเศรษฐาสมมติ
ป็นนายกที่ประสบความสำเร็จอ่ะไม่ต้องพูดถึงละสบายแล้วลอยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเศรษฐาเป็นนายกที่ไม่ประสบความสำเร็จล่ะนั่นน่ะสิพี่ตรงเนี้ยมันเราพูดได้นะแต่ว่ามันก็คือความเสี่ยงที่เขาเดินเข้าไปแล้วใช่ใช่ไหมฮะถ้าไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะกระทบ2เดือนมันทรงมันเริ่มมาแล้วไหมพี่ดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องต่างๆทรงผมคิดว่าขอโทษแทนแฟนเพื่อไทยอีกครั้งนะพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าแฟนเพื่อไทยยังไงเขาก็ฟัดอยู่แล้วนะเขาฟัดคุณนะอย่าฟัดผมไม่ฟัดพี่ฟัดผมฟัดผมด้วยฟัดผมด้วยไม่ไรหรอกแต่ว่าอันนั้นเราก็ต้องสั่งความคิดเห็นเขาใช่แฟนที่คอมเมนต์เนี่ยบางทีผมกลับออกไปจากรายการผมก็ไปนั่งอ่านดู จะด่าผมจะชมผมอะไรผมก็อ่านหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าคุณเศรษฐาพอเป็นนายกได้สัก3เดือนเนี่ยนี่เพิ่ง2ใช่ไหมอาจจะต้องมีการปรับทัพอะไรบางอย่างนะถ้ายังเป็นทรงนี้อยู่ครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคุณเศรษฐาเองก็ต้องใช้เวลาทำงานกับอย่าเพิ่งพูดถึงนอกพักเลยแค่กับคนในพักเนี่ยใช่ไหมฮะแต่แล้วคนเนี่ยอย่าลืมนะครึ่งหนึ่งของครม.เศรษฐาเนี่ยคือคนเดิมที่เป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้ว4ปีนะครับรวมทั้งคนที่อยู่ในเพื่อไทยวันนี้คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยใช่ครับก็เป็นรัฐมนตรีมาแล้วครับรู้หมดคุณอนุทินพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับฝั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอ้าวคุณพีรพันธ์สารีร้อยพักเป็นเลขานายกมาใช่ไหมเขารู้มากกว่านายกรู้เราวันนี้เป็นรัฐมนตรีพลังงานครับทุกคนองค์ความรู้เดิมมันมีครับคุณเศรษฐาจะทำการบ้านได้ทันพวกนี้รู้ทันพวกนี้ไหมแล้วจะบริหารได้จริงไหมใช่ไหมคนพวกนี้เกรงใจคุณเศรษฐาหรืออันนี้ก็ต้องบอกอย่าโกรธนะเกรงใจคุณเศรษฐาหรือเกรงใจชั้น14ครับใช่ไหมหรือเกรงใจคุณอุ้งอิงใช่ไหมเพราะคุณเศรษฐาผมว่าแกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันจุ่มพิษมืออะไรก็บุตว่าไปแต่มันก็มีคำตั้งคำถามทันทีว่าผมยังเข้าไปแซวเลยในของคุณสุทธิชัยอยู่ไปแซวว่าเขาถามว่ามีนายกกี่คนผมแซวบอกว่ามีสามผมยังมีคนมาทักเลยทำไมคุณสุรนันท์พูดอย่างนี้ ใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนทักว่าทำไมนายกสองคนเหรอมีกระแสเกิดขึ้นทันทีคุณเศรษฐาเขาต้องมาไปแซวว่ามีนายกคนเดียวใช่ไหมเพราะความเป็นจริงทางการเมืองผมว่าคุณเศรษฐาเองยังไม่มีฐานการเมืองมาเลยขาเนี่ยลอยอยู่แล้วนะฮะเอาตัวข้อแรกก็คือแสดงฝีมือแหละถ้าแสดงฝีมือได้คุมเกมตรงนี้ได้ในที่สุดก็จะมีเขาเรียกอะไร political capital มีทุนทางการเมืองเกิดขึ้นในตัวของคุณเศรษฐาเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนมากพี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่ปัญหาง่ายๆถูกไหมครับแล้วก็อย่าลืมว่าศัตรูของคุณศัตรูของเพื่อไทยศัตรูของตระกูลชินวัตรขณะนี้ก็กลายเป็นศัตรูของคุณเศรษฐาไปด้วยครับนะฮะและพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนนั่งโต๊ะ36คนนะผมเคยนั่งมาละอาจจะช่วงเวลา18เดือนไม่ได้ยาวเท่าคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าไอ้แต่ผมไม่สั้นอ่ะไอ้อีก35คนมันก็คิดว่านั่งหัวโต๊ะได้เหมือนกันอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเพราะว่าพอมันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีบารมีอะไรคนเราเนี่ยนะผมเคยเป็นสสเป็นหนึ่งใน500นั่งอยู่ในสภาเต็มสมัย4ปีครับคนเป็นสสเนี่ยคุณห้ามพูดว่ามาจากไหนเพราะแต่ละคนต้องมีดีอะไรสักอย่างมาถึงเข้าไปเป็นไอ้500คนนี้ได้ใช่ครับบางคนบอกมาดวงไอ้มันยังขายหมูสเต๊กอยู่เลยอีกวันมันเป็นสสแล้วก็ต้องมีอะไรสักอย่างมันมาได้อ่ะครับป่ะครับไอ้พอจาก500มาเป็น36เนี่ยอีก35คนโดยเพราะพวกหัวหน้าพรรคต่างๆเนี่ยมันก็ต้องนั่งดูว่าจะล้มไม่ล้มเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็อย่าลืมว่ารัฐราชการที่คุณเศรษฐาเข้าไปบริหารเนี่ยเพื่อไทยเป็นบ้างมา10ปีนะครับเพื่อไทยไม่ได้รู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกนี้เท่ากับคนที่เขาบริหารมานะครึ่งหนึ่งของครม.ตั้งคนพวกนี้มาคุณประยุทธ์รู้หมดเพราะตั้งมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นรัฐาธิปัตย์ยันช่วงที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับถึงจะกำกำกำกึ่งกึ่งก็ตามนะขออนุญาตอ้อยไว้นิดหนึ่งแต่คุณเศรษฐาหรือว่าเพื่อไทยอีกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการคนสุดท้ายที่เขารู้เขาแซวกันนะข้าราชการคนสุดท้ายที่เพื่อไทยรู้จักเนี่ยตอนที่เพื่อไทยออกไปเนี่ยจากอำนาจเนี่ยคือยังเป็น C8 อยู่อ่ะ
ถูกป่ะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นอาทิตย์ดีเปล่าอาจจะไม่เป็นอาจจะถูกกวาดไปแล้วหรือคนที่นี่บุญคุณของข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ที่บ้านป่าลอยต่อบ้างอยู่ที่คุณประยุทธ์บ้างอยู่ที่เขาก็รอดูอยู่เหมือนกันข้าราชการผมเคยรับราชการผมรู้ดีว่าถ้ารัฐบาลเขาชอบรัฐบาลนั้นเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่ถ้าเขามีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้มาทำดีมาทำให้ประเทศชาติจริงๆมีข้าราชการดีๆเยอะฮะพร้อมจะทำงานให้แต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือเว้ยไม่น่าไว้ใจเว้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาก็ทำตามสั่งเขาทำตามสั่งนะคือคุณจอมพลสั่งอะไรผมก็ทำผิดถูกไม่แนะนำอ่ะแต่ถ้าผมชอบพอคุณจอมพลผมอาจจะบอกท่านครับท่านครับอย่าทำเลยอย่างเงี้ยมันมีทางเลือกอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันมีทางเลือกอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมทำอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยทำให้แล้วมันจะได้ผลผมว่าตอนนี้ข้าราชการยังอยู่ในยุครัฐบาลเนี่ยบอกว่าน้ำพึ่งพระจันทร์แต่ข้าราชการยังบุกในยุครอดูท่าทีว่าลมจะไปทางไหนดูทิศทางลมทิศทางลมจะไปทางไหนครับใช่ไหมไม่มีใครแน่ใจเลยแล้วมันลมหลายชั้นอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้คุณก็พูดถึงแล้วตั้งแต่แรกลมที่พัดอยู่ตรงชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลมที่พักอยู่ที่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักหลักลมที่ก้าวไกลเขาก็เกียกกระพือทุกวันคุณพิธาไปนิวยอร์กยังอุตส่าห์ไปกระพือคนไทยที่นิวยอร์กได้ขึ้นถูกไหมไม่มีใครรู้ว่าอะไรแน่นอนไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่เป็นคำถามแรกของเราพี่มันเป็นไปได้ใช่ไหมพี่ว่าคุณอุ้งอิงขึ้นมาตอนนี้กำลังจะเป็นนายกต่อจากคุณเศรษฐาเขาจะกินตัวเองหรือเปล่าล่ะก็เป็นคำตอบของพี่เดิมนะคำตอบเอาง่ายๆเลยดูตอนเลือกตั้งสิคุณอุ้งอิงเนี่ยโพนำเนาะโพมา45กับ 50% ในบางโพแน่นอนด้วยความที่ท้องแล้วก็ต้องไปลาคลอดเนี่ยแล้วก็ดันคุณเศรษฐาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้โพคุณอุ้งอิงก็ลงคุณเศรษฐาก็ขึ้นมารวมกันแล้วมันก็เท่าๆกันแต่มันทำให้คนลงบัตรเลือกตั้งสับสนไหมครับถูกไหมครับถ้าเกิดวันนี้คุณเศรษฐาเอาคุณเศรษฐาออกเอาคุณอุ้งอิงขึ้นมาคุณเศรษฐาทำอะไรผิดใช่ไหมผิดที่นโยบายใช่ไหมเอาก็พักดิพักก็สวยสิคุณอุ้งอิงก็สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรีบไปทำไมอ่ะจะรีบไปทำไมนะแต่ว่าถ้าเขาจะรีบด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งคิดว่ารีบแล้วมันจะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นรีบแล้ววาระอะไรต่างๆที่อยู่ในใจหลายๆคนที่จะต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างพูดได้แค่นี้มั้งหน้าจอเนี่ยครับเดี๋ยวข้างหลังว่ากันซิกันจะต้องทำเนี่ยผมกลัวว่าผมไม่อยากเห็นพูดกันตรงๆขนาดนี้ผู้ใหญ่หลายคนที่ผมคุยด้วยหรือคนที่มาคุยด้วยนักการเมืองที่มาคุยกับผมเนี่ยหนึ่งเราไม่อยากเห็นคนบนท้องถนนอีกที่ออกมาประท้วงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่พอแล้วแค่นี้อันที่สองไม่อยากเห็นการรัฐประหารครับเพราะงั้นการทำการเมืองใดๆของพรรคเพื่อไทยอะไรพวกนี้เนี่ยอย่าให้มันเข้าไปสู่เงื่อนไขนั้นอีก มันคนในพรรคเพื่อไทยอาจจะว่าผมโอ้ก็มันไม่ใช่เนี่ยเขาตอนนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางเงื่อนไขมันทำให้เกิดขึ้นครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการก้าวพลาดอย่างเช่นเรื่องพรบนิรโทษกรรมที่พลาด มันก็เปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาได้ครับนะถ้าเกิดตรงนี้เรารีบมากไปเขารีบกันมากไปแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วศัตรูบอกว่าอ่ะไม่ไหวละเพื่อไทยเละเทะใช่ไหมนโยบายก็ทำไม่ได้คิดจริงๆคุณเศรษฐาก็ไม่เวิร์คคุณอุ้งอิงก็เด็กไปสมมตินะครับเอ้าฝ่ายขวาไม่เอาละแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นก่อนจะมีสวชุดใหม่สวชุดเก่ายังมีอำนาจอยู่นะไม่ใช่มีอำนาจแค่ถึงเมษาพฤษภานะรักษาการสวรักษาการจนกระทั่งมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะครับและวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญเถอะคนยังปวดหัวกับผมเยอะเลยมานั่งถามผมว่ามันคืออะไรเพราะว่ายากมากที่จะได้ครับเรื่องมาเป็นวุฒิสมาชิกครับแล้วถ้าแก้รัฐธรรมนูญน่ะ
กับดักยังมีเยอะทางการเมืองเพราะฉะนั้นพี่ปุ้มแนะนำอย่ารีบผมให้กำลังใจนะครับผมคิดว่าใครก็ตามที่เสียสละมาทำการเมืองโดยเฉพาะคนอย่างคุณอุ๊งอิงซึ่งมีทุกอย่างแล้วนะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมาขอความเป็นธรรมให้คุณพ่อหรือแก้ชื่อให้คุณพ่อก็ไม่ได้ผิดในฐานะเป็นลูกคนหนึ่งแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยเราต้องคิดเหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวหรือครอบครัวมันเป็นเรื่องของประเทศชาติทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคิดกันไม่ละเอียดเนี่ยมันเสียหายเยอะนะฮะอย่างหมื่นบาทเนี่ย500,000 ล้านเนี่ยผมขอพูดตรงนี้เนี่ยยังมีเวลาใช่ไหมเนี่ยยังเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมคิดว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ฮะมันมีสองทฤษฎีทฤษฎีเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต้องให้ประชาชนมีกำลังซื้อถูกไหมครับครับแต่คนอย่างคนที่เป็นอยู่ในสถาบันการเงินอย่างพวกธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันโลกมันขึ้นราคาน้ำมันที่ลดเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นกันหมดถึงเราเนี่ยโชคดีอย่างเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารแต่ผลิตอาหารอย่าลืมว่าอาหารจะมาที่เมืองกรุงได้เนี่ยมันต้องใช้น้ำมันใช่ครับถูกไหมฮะเพราะต้นทุนเนี่ยมันจะแพงขึ้นถ้ามันมีเงินอยู่ในมือลงไปแล้วมันทำให้เงินเฟ้อแล้วคุมไม่อยู่เนี่ยแต่พอนโยบายประชานิยมหลายๆประเทศเนี่ยอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเจ๊งได้เพราะฉะนั้นถามว่าผมเห็นด้วยไหมว่าจะต้องพยายามสร้างกำลังซื้อให้กับคนครับเห็นด้วยแต่หมื่นบาทเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วหรือยังผมคิดว่าเพื่อไทยกับรัฐบาลต้องกลับมาคิดตรงนี้ใช่ไหมฮะครับหมื่นบาททำไมไม่ไปรีเทรนคนฝึกอาชีพใหม่ให้คนเอาหมื่นบาทใส่สมมติเอาเพิ่มกองทุนหมู่บ้าน70,000หมู่บ้านเพิ่มไปอีกหมู่บ้านละล้านหรือ2 ล้านครับแต่ว่ามีอเจนดาพิเศษเลยว่าไอ้2ล้านใหม่เนี่ยต้องไปใช้พัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านให้มันมีไฮเทคมีตลาดสร้างตลาดใหม่รายได้ก็หมุนเวียนเหมือนกันครับถามว่ามัลติพลายเออร์จะมีไหมมันก็จะลงเหมือนกันมันอาจจะไม่เร็วเท่าคนซื้อของเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่มีตังค์เขาใช้เงินเนี่ยเขาใช้ก่อนแต่ก็อย่าลืมว่าคนไม่มีตังค์หลายคนเนี่ยขณะนี้เป็นหนี้100-200อยู่ดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยลงกระเป๋าตังค์เป็นเงินสดแน่นอนเอาเงินสดเป็นแก้หนี้ก่อนแล้วก็ในภายใน15 วันก็เป็นหนี้ใหม่แล้วครับดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันแปลงเป็นมันจะมีวิธีละแปลงเป็นเงินคืนคนที่ปล่อยกู้100-200เสร็จแล้วไม่อีกไม่กี่วันหรอกก็ต้องเริ่มหมุนอีกละเอาล่ะฝากไว้เพราะว่าถ้ามันจะเสียหายเนี่ยรัฐบาลมันจะเสียหายตรงนี้นะครับผมไม่รู้เขาฟังผมหรือเปล่าไม่ว่ากันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป็นความเห็นนึงเดี๋ยวให้ทีมงานตัดคลิปแยกแล้วก็ท่านผู้ฟังเห็นด้วยท่านผู้ฟังผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุยกันเข้ามาได้ครับเราก็จะได้รู้ว่าคนคิดยังไงได้ครับโอ้วันนี้พี่ใช่ไหมเดี๋ยวมี2 ชั่วโมงผมก็คุยได้2 ชั่วโมงเนี่ยอย่าเลยเพราะว่ารู้สึกเรื่องสำคัญใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญครับสัญญกรรมใช่ขอบคุณมากพี่ฝากผมเป็นลูกค้าด้วยได้ไหมผมต้องสัญญกรรมหน่อยได้เดี๋ยวคุยให้สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today